วันนี้เราจะมาทำเมนูเสือร้องไห้ทอดกรอบใส่เนื้อเสือร้องไห้ลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดรากโกกิเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดรากโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นจัดคนให้เข้ากันนำเนื้อเสือร้องไห้ที่คลุกกับแป้งไว้ลงจุ่มในส่วนผสมแป้งที่ละลายไว้จากนั้นนำขึ้นคลุกกับแป้งแห้งจนทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานกับน้ำจิ้มแจ่วพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเสือร้องไห้ทอดกรอบ